ปราจีนบุรีหนุ่มอรันปั่นจักรยานห่าง100กิโลเมตรมาหางานทำผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบชายหนุ่มวัยกลางคนปั่นจักรยาน2ล้อเหงื่อท่วมกายมาบนถนนสาย304ก่อนถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีโดยสะพายกระเป๋าเป้มาด้วยระหว่างนั้นชายหนุ่มคนดังกล่าวได้จอดรถจักรยานข้างทางบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอกบิลบุรีและมาสอบถามผู้สื่อข่าวว่ารู้จักร้านอาหารขุนแผนอยู่ไหนครับผมจำไม่ได้จากการสอบถามทราบชื่อคือนายพินิจบุญแสงอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่52หมู่9ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วปั่นจักรยานออกจากบ้านเมื่อ15นาฬิกาของวันที่14สิงหาคมและนอนข้างบขส.เพื่อมาหางานทำที่ร้านอาหารดังกล่าวเพราะเมื่อก่อนได้รู้จักเฮียบุญชัยเจ้าของร้านเคยช่วยเหลือตนเองและจะมาหางานทำแต่จำไม่ได้ว่าร้านอยู่บริเวณไหนกันแน่ไม่มีเงินติดตัวกินข้าวตั้งแต่เมื่อวานนี้และเป็นหนี้เขา 10,000 บาทเศษอยากหางานทำเพื่อแบ่งใช้หนี้เขาจึงตัดสินใจปั่นจักรยานออกจากบ้านเข้ามาหางานทำเมื่อก่อนเคยมีครอบครัวแต่ไม่มีลูกด้วยกันและแยกทางกับภรรยาและปัจจุบันอยู่บ้านกับแม่2คนด้วยความสงสารจึงได้พานายพินิจไปกินข้าวที่ร้านส้มตำไก่ย่างข้างยูเทิร์นเยื้องโรงเรียนสายมิตรศึกษาสั่งข้าวเหนียวต้มขมกับลาบผู้สื่อข่าวจ่ายค่าอาหารให้180บาทเจ้าของร้านให้ข้าวเหนียวกับน้ำดื่มไว้กินระหว่างเผื่อหิวและห่ออาหารที่เหลือให้อีกด้วยค่ะจากนั้นได้พาไปหาร้านอาหารขุนแผนจนพบแต่ร้านอาหารยังไม่เปิดพบกับลูกสาวเจ้าของร้านออกมาพูดคุยด้วยลูกสาวเจ้าของร้านได้บอกว่าพ่อยังไม่มาร้านจะโทรศัพท์หาพ่อให้รีบออกมาหาจากนั้นพี่นิดก็ได้กราบขอบพระคุณผู้สื่อข่าวที่เลี้ยงอาหารหนึ่งมื้อถ้าหากเจ้าของร้านไม่มีงานให้ทำก็จะหางานอื่นทำงานอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรปภ.คนสวนที่ใช้แรงกายเมื่อก่อนเคยหาสมัครงานแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากว่าตนเองเป็นคนรูปร่างเล็กแรงน้อยถึงยากแก่การหางานทำถึงจะร่างเล็กคิดว่าทำได้ไม่เกี่ยงงานขอแค่มีงานทำก็พอแล้วทองสุขสิงห์พิมพ์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน